ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าชัยชนะแบบเซอร์ไพรส์ที่เรียกว่าสึนามิของพันธมิตรฝ่ายค้านนะคะจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียค่ะนักวิเคราะห์จาก Ramland Poynton Consultants ชี้ว่าถ้าจะเกิดความผันผวนใดๆในตลาดหุ้นหรือตลาดเงินตราต่างประเทศก็จะเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะส่วนการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหลายครั้งมักมีปัจจัยภายนอกไม่ใช่ภายในไม่ว่าใครเข้ามาเป็นรัฐบาลในตอนนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือความต่อเนื่องและก็ธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหลักประกันที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงเพื่อประชานิยมชัยชนะของ PH ทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีมาเทมูฮัมหมัดหวนคืนเวทีการเมืองหลังรามือไป15ปีนำไปสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองมาเลเซียและพอมองเห็นเขารางการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำการจัดหาบ้าน1ล้านหลังภายใน10ปีรวมถึงเตรียมตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่แม่บ้านที่นอกจากจะได้เงินสมทบจากรัฐบาลแล้วก็ยังหักเงินเดือนของสามีมาได้อีก 2% ด้วยค่ะ